สวัสดี FC ผู้ติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมจะพาดูการขึ้นซีรวดหรือสารซีรวดนั่นแหละว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างส่วนประกอบเบื้องต้นของมันจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีซีรวดมีดุมมีขอบล้อนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเอาไว้ทำเองหรืออยากจะรู้ไว้นะครับซีรวดนะครับเลขตัวแรกนะครับเบอร์9นะครับบอกถึงความโตนะครับเลขเยอะเส้นเล็กนะครับเลขน้อยความโตใหญ่เป็นเส้นใหญ่นะครับมันจะกลับกันนะครับส่วนเลขตัวหลัง1 2 9นั่นคือความยาวของซีรวดนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับผมเลขหลังนะครับ129คือความยาวเป็นมิลนะครับส่วนเลขตัวหน้าเลข9นั่นคือความโตนะครับยิ่งเลขน้อยเส้นจะใหญ่เลขเยอะเส้นจะเล็กนะครับซึ่งซีลวดเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบชุบแบบไม่ชุบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ที่พอเวลาเราแกะกล่องออกมาเนี่ยสังเกตนะครับเขาจะเรียงสลับลับมาให้เราแล้วนะครับเวลาเราแกะนะครับแกะแบบนี้อย่าพึ่งเทออกมาพวดนะสำหรับมือใหม่อย่าพึ่งเทออกมาพวดซีรวด1กล่องจะมี36ซี่นะครับแบ่งเป็นฝั่งละ18ซี่นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันที่หัวนะครับแตกต่างกันที่หัวตรงนี้ก็เรียกแบบง่ายๆก็แล้วกันแบบว่าองศาโค้งมากหรือองศาโค้งน้อยหรือจะเรียกเป็นคอสั้นกับคอยาวก็ได้นะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นคอสั้นด้านขวาเป็นคอยาวนะครับนี่ครับนี่คือเบสิกนะครับเบสิกที่เราต้องรู้กันเพราะเวลาใส่สลับมันจะผิดนะครับอย่าใส่สลับกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะองศาหนึ่งฝั่งขวาจะองศาหนึ่งกล่องนี้ก็ไม่ฉลาดนะครับไม่อยากจะซูมนะครับซ้ายองศาหนึ่งขวาองศาหนึ่งคือซูมแล้วทำไมไม่หยุดอยู่เฉยล่ะเออเนี่ยความแตกต่างของซีรวดนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นฝั่งละ18นะครับฝั่งละ18ฝั่งซ้ายจะสั้นฝั่งขวาจะยาวนะครับเวลาเราดึงออกมาเนี่ยดึงแล้วก็แยกกองไว้นะครับเนี่ยมันจะแบบนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาแยกกองไว้เนี่ยไอ้อันที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ดึงออกมาเลยเนี่ยสิบแปดเส้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงข้ามเราแยกกองไว้แยกกองไว้อย่าให้เป็นปนกันเดี๋ยวจะวางยาตัวเองนะครับส่วนอันนี้ก็ใส่ได้หมดใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสั้นคอยาวก็คือเกี่ยวเดียวกันนะครับใส่ได้ทีนี้รูที่วงล้อนะครับก็จะมี36รูเช่นกันนะครับ36รูเช่นกันแต่ให้เราสังเกตนะครับต้องสังเกตดีๆนะมันจะมีรูที่องศาสูงองศาสูงองศาต่ำให้เราสังเกตบางคนมือใหม่อาจจะใส่ผิดนะครับคือซี่ลวดน่ะแถวบนน่ะแถวบนก็จะต้องอยู่รูขององศาด้านบนนะครับส่วนซี่ลวดแถวล่างก็จะอยู่รูองศาด้านล่างนะครับตรงนี้ใส่ผิดกัน
ก็มีนะครับสำหรับมือใหม่มันจะได้ไม่ต้องใส่ไปแล้วปุ๊บอ้าวมันงัดมันขัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคือเราใส่ให้ถูกวิธีตั้งแต่แรกเลยนะครับมีพูดง่ายๆรูมันทิ่มลงกับรูมันหงายขึ้นน่ะนั่นแหละเราต้องเลือกให้ถูกต่อมาดุมเวลาเราจะสอดเนี่ยให้เราสังเกตรอยเดิมมันนะครับสังเกตรอยเดิมมันว่ามันพาดนะพาดเอียงมาฝั่งนี้หรือพาดเอียงมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าดุมเก่าบางครั้งมันจะมีรอยถ้าเราไปใส่สลับมันก็จะเป็นลายๆนะครับดูไม่สวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูอีกว่ารูด้านในเนี่ยมันนี่กล้องไม่เอาไม่ได้เรื่องเลยนะเราต้องดูอีกว่ารูด้านในเนี่ยรูมันหลวมรูมันเละรูมันสึกไหมบางครั้งเราต้องยอมแลกให้มันเป็นลายเพื่อย้ายรูนะเพื่อย้ายรูเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันตั้งมาทับสารมาฝั่งเนี้ยแล้วมันสึกมากเราต้องย้ายใหม่เพื่อไปเอารูที่มันยังสภาพดีอยู่นะครับอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยใส่มาอยู่อย่างนี้ทีนี้ตรงนี้มันผ่านการสึกหรอผ่านการกระชากมากดุมมันเป็นร่องเยอะเราก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้แต่ก็เอียงมาด้านนี้เหมือนเดิมแค่เราย้ายรูเฉยต้องพิจารณาหน้างานอีกทีนึงครับแต่ถ้าดุมใหม่ก็ใส่ได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าดุมเก่าต้องพิจารณาหน่อยส่วนการสอดนะครับส่วนการสอดให้เราดูแบบนี้นอกจากเราเลือกรูแล้วว่าเราจะเอาพาดไปทางไหนเนี่ย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 มันจะมีรอยอยู่เห็นปะเนี่ยมีรอยอยู่มีรอยอยู่ว่าต้องพาดมาทางนี้อ่ะแล้วก็จำไว้ว่ารูนี้ทีนี้เวลาสอดให้เอาคอยาวนะครับคอยาวสอดจากด้านในออกนอกนะครับคอยาวสอดจากด้านในออกนอกส่วนไอ้คอสั้นเนี่ยจากนอกเข้าในคำว่านอกหมายถึงอย่างเงี้ยเนี่ยสอดเข้าไปข้างในส่วนไอ้คอยาวเนี่ยสอดจากข้างในเนี่ยออกไปเนี่ยสอดจากข้างในออกไปนะครับสอดจากข้างในออกไปสอดแบบไหนสอดรูเว้นรูนะครับเนี่ยพอเราใส่รูนี้เสร็จปั๊บเราก็เว้นรูนี้ไว้แล้วมาสอดรูนี้นะครับทำไปจนมันครบนะครับเนี่ยทำให้จมมันครบเนี่ยเมื่อสานครบเสร็จแล้วนะครับเราก็ผมจะสานทับสีนะครับทับสีเส้นนี่ฝั่งบนก็คืออยู่ด้านบนตัวนี้ฝั่งล่างก็คือด้านล่างเนี่ยอย่าไปสลับผิดนะครับอย่าสลับผิดอย่างนี้นะบนก็ไว้บนล่างก็ไว้ล่างเนี่ยจับคู่กันจับคู่4ก็คือตัว1 2 3 4ครับจับ4แบบนี้ทีนี้จับ4เสร็จแล้วซึ่งถ้าเป็น Honda นะ Honda มันจะจับ6นะครับล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังจะจับ4ล้อหน้าที่เป็นดิสเบรกนะครับจับ6ล้อหลังจับ4แต่ถ้าเกิดเป็นดัมเบรกเหมือนกันก็จะจับ4เหมือนกันนะครับอันนี้ในรถเกียร์นะทีนี้เมื่อเราเลือกคู่แรกได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเส้นนี้มันเป็นองศาบนที่อยู่ด้านบนเราจะต้องเลือกรูตรงนี้เนี่ยรูตรงนี้ให้มันเป็นองศาเดียวกันกับซีรั่วก็คือองศาที่มันเฉียงขึ้นนะครับเราก็มาเลือกฝั่งว่าเราจะเอาฝั่งไหนนะครับทีนี้เราเลือกได้แล้วนะครับเลือกได้แล้วเนี่ยจะเป็นคู่นี้นะครับมันจะมีรูคว่ำรูหงายนะครับให้เราเลือกดีๆแล้วก็ในแถวด้านบนเนี่ยก็คือซี่ฝั่งบนเนี่ยส่วนอีรูที่คว่ำลงไปเนี่ยก็คือซี่อีกด้านหนึ่งด้านล่างนะครับเราเลือกตรงนี้ให้ถูกด้วยนะครับมันมีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่จะต้องดูเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปก่อนคู่นึงใส่ไปแล้วก็วนไปเรื่อยจับคู่เวลาใส่ก็รูเว้นรูเหมือนกันรูเว้นรูนะครับรูเว้นรู
ถ้าใส่ผิดก็มันจะใส่ได้ไม่ครบนะเดี๋ยวก็จะต้องได้รื้อเสียบช่องใหม่เนี่ยรูเป็นรูเดิมก็ไล่ไปจนครบอ่ะไล่ไปจนครบคร่าวๆมันจะมีประมาณนี้นะเลือกความยาวซี่ให้ถูกแยกซี่คอสั้นคอยาวสอดดุมให้ถูกพอสอดดุมถูกปั๊บแล้วก็มาไขว้ให้ถูกแล้วก็เลือกองศาของรูที่วงล้อให้ถูกนะครับคร่าวๆเอาประมาณนี้ก่อนจบคลิปแรกนะครับ